สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการปลดล็อกช่องไอเทมชิ้นส่วนพาร์ทของตัวละครที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือแคปซูลแคชเชอร์วิธีการปลดล็อกก็คือให้เราใช้เกจไอเทมให้หมดหลอดจำนวน30ครั้งวิธีการปลดพาร์ทชิ้นนี้ก็คือให้เราซื้อถัง W ในร้านค้ามาช่วยก็จะสามารถทำให้เราปลดได้ไวขึ้นนะครับWhat?
พอเก็บเสร็จให้เรากดออกจากด่านแล้วกลับไปหาออโต้เพียงเท่านี้แคปซูลแคชเชอร์ก็จะปลดล็อกออกมาให้เราได้ใช้ในราคา500สกูนะครับเวลาจะใช้ก็แค่ให้เรากดออปชันเข้าไปตัวเมนูนะครับแล้วก็เลือกไปที่แคปซูลแคชเชอร์นะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วเวลาที่เราฆ่าศัตรูมันจะมีโอกาสสูงมากที่จะได้แคปซูลหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้ปลดล็อกเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับเมกาแมนนะครับให้เก่งยิ่งขึ้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะนาตะไอเบอร์โช